ไม่เคยเดินแบบมาก่อนเลยแล้วก็เป็นการเดินแบบที่ชุดน่ะยากเดินยากมากที่สุดของที่สุดที่สุดแล้วอ่ะณเวลานี้นะคะเหลืออีกไม่กี่นาทีละเราก็จะได้เริ่มกันแล้วนะคะสู้ๆนะคะทุกคนที่3นะคะมาลองชุดที่เราจะเดินแบบมันรู้สึกมันพูดแล้วมันเป็นอายๆเขินๆยังไงไม่รู้ว่าที่จะมาเดินแบบชุดแต่งงานนะคะพี่ออนอุบลนะคะอาจารย์แม่แล้วก็อาจารย์ออฟนะคะก็ให้เกียรติมากๆเลยให้นาตีได้แบบมาลองทำอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้กำลังลองอยู่ว่าจะได้แบบเดินชุดไหนบ้างเดินชุดราตรีหรือเปล่าหรือจะเป็นชุดไทยอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงว่าจะได้ชุดไหนนะคะอาจจะเป็นชุดนี้หรือเปล่าแต่ก็สวยนะพอดีไซส์ชันเดะเลยชุดนี้ก็จะเป็นแบบมีความเจ้าหญิงเจ้าหญิงต้องใส่สุ่มข้างในนะคะวิ่งวับมากชุดนี้ก็สวยมากอันนี้คือจะเป็นชุดเปิดของราตรีคนแรกดังนั้นเราจะต้องค่อนข้างที่จะเดินแล้วสวยเป็นคนแรกเป็นคนเปิดคนแรกใช่ใส่แล้วออกมามันเหมือนชุดเขามันเหมือนกับดีไซน์เขามันเข้ากับเขาจำเจ็ดนิ้วโอเคเจ็ดนิ้วนี่แหละเราต้องสู้ใช่สู้มิสแกนไม่ได้ตู้ปลาต้องมาละงานตู้ปลาเนี่ยเรียนตู้ปลาเจ็ดนิ้วต้องมาแต่การที่สูงขึ้นจะเป็นยังไงนะครับกี่นิ้วนะคะนี่โอ้โหโอเคแล้วเวลาหนูไปยืนกับต้องอย่างนี้เลยล่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็คือตื่นเต้นแล้วก็กังวลนอนไม่หลับมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคือเป็นวันที่ชิดูมาซ้อมอยากจะตะโกนออกไปข้างล่างมากเพราะว่ามันตื่นเต้นมากจริงๆแล้วก็คือกังวลมากๆเลยตอนนี้ที่อยู่ที่ออดอุบลนะคะทุกคนนะถ้าใครที่จำได้นะคะออดอุบลเวดดิ้งสตูดิโอที่เตี้ยเคยมารีวิวนะคะเป็นเวดดิ้งสตูดิโอที่สวยมากเหมือนพระราชวังนะคะตอนนี้ก็คืออยู่ที่นี่แล้วก็จะมาซ้อมเดินแบบนะคะก็เป็นเกียรติมากเลยที่ทางออดอุบลให้ตี้ได้มาทำอะไรแบบนี้นะคะจะบอกว่าตี้ไม่เคยเดินแบบมาก่อนเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากแบบว่าสภาพความเตี้ยอย่างนั้นนะคะไม่มีใครจ้างหรอกแน่นอนกับงานตรงนี้นะคะแต่ว่าที่นี่ก็คือเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าตี้ต้องทำได้แล้วก็เป็นการเดินแบบที่ชุดน่ะยากเดินยากมากที่สุดของที่สุดที่สุดแล้วอ่ะของนางแบบของคนที่เดินแบบมืออาชีพอ่ะเขาก็ยังกลัวชุดแบบนี้นะที่จะบอกให้มันยิ่งกว่าชุดราตรีไปอีกมันคือชุดแต่งงานและจะบอกว่าเดี๋ยวคอยดูนะฉันเดินไปคนที่เท่าไหร่คอยดูตอนนี้เดี๋ยวจะต้องไปซ้อมละให้แอบดูบรรยากาศดูสินี่ก็คือเราอยู่ตามประตูนะคะที่เป็นประตูนั่นแหละข้างในนี่คือเสียงดังนะคะแล้วก็เลยต้องแอบมาเปิดคลิปตรงนี้นะคะแล้วก็แอบดูเป็นไงตอนพี่นายไปลงชื่อไงเขาถามว่าเขาถามว่าตำแหน่งเชิญลงชื่อแล้วก็ถามตำแหน่งอะไรใช่ก็คือ
ทำไมเขาถึงถามตำแหน่งรู้ป่ะทุกคนคือมันจะมีนางแบบที่มาเดินแบบเนี่ยน่าจะประมาณ7คนรวมกับนาตี้นะคะเขาก็ถามว่าขอชื่อนามสกุลแล้วก็ตำแหน่งหน่อยค่ะตำแหน่งคือคนที่มาเดินกับเราอยู่6คนอ่ะเขาจะเป็นนางสาวไทยแล้วก็เป็นมิสแกรนด์เป็นมิสอะไรต่างๆที่เขามีตำแหน่งอาจจะเป็นนางงามนู่นนางงามนี่นะคะแต่คือเราคือไม่มีตำแหน่งไงก็เลยว่าหนูไม่มีตำแหน่งนะคะแต่ว่าหนูเป็นแบบบตบกท่านหนึ่งแค่นั้นเอาตัวเองมาฆ่าเลยเนาะที่ต้องมาเดินกับนางแบบที่สูง180ไปไม่เราอาจจะฆ่าเขาก็ได้ไม่รู้ไม่กล้าพูดเลยโอ้โหเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันเถอะเหมือนงานมันเกิดที่นั้นเลยจ้ะแต่ว่าเยอะกว่านิดหน่อยสถานที่ที่คุ้นเคยนะบ่อยมากนะกับที่นี่นะคะเป็นที่ที่เคยมาถ่ายคลิปรีวิวต่างๆเนาะแล้วก็เคยจัดงานมันเกิดก็คือจัดที่นี่นะคะแล้วคือเขาจะเป็นงานแบบงานโอเพนเฮาส์อะโอเพนเฮาส์นะคะแล้วก็เป็นการเปิดตัวรถยนต์ด้วยนะคะรถน่ารักมากเดี๋ยวจะพาไปดูข้างล่างตอนนี้ทุกคนก็คือเปลี่ยนชุดกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนชุดก่อนคือดูว่าต้องใส่ชุดอะไรอาจจะเป็น2ชุดนะคะเดี๋ยวรอดูกันแต่งหน้ากันนะงานวันนี้เนี่ยเขาเปิดตัวรถวู่หลิงด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปดูนิดนึงก่อนอันนี้ก็น่ารักมากเลยน่ารักมากรถตัวนี้นะคะจะอยู่ที่แบบ300,000ประมาณ340,000 350,000นะคะแต่ว่านี่คือจะวิ่งได้อยู่ที่200กิโลนะคะแต่น่ารักมากไฟฟ้าเนี่ยดูตอนชาร์จเที่ยวกับตัวนะซึ่งเหมาะกับแบบชั้นมากเลยนะจะเป็นสีอะโวคาโดนะนี่เหมือนชั้นข้างหน้าปกติเราจะเห็นรถที่เขาชาร์จแบบข้างๆแต่นี่คือชาร์จตรงนี้สีนี้น่ารักมากเลยอะโวคาโดเดี๋ยวเราจะมีโอกาสอาจจะได้แบบมารีวิวอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเผื่อว่าอยากดูรีวิวก็เข้ามาได้นะคะเดี๋ยวจะรีวิวแล้วก็ไปพาทดลองขับอะไรแบบนี้เดี๋ยวตอนนี้เราไปแต่งหน้าก่อนทุกคนน่าจะทำผมกันละหนึ่งฉันยังไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมคะนี่เป็นเคล็ดลับเจ้าสาวเลยใช่ไหมคะตอนนี้แอบดูหน่อยนิดนึงผิวนางงามนะคะลงผิวเสร็จแล้วเคล็ดลับนางงามเลยนะคะเมื่อกี้แอบดูตัวที่เขาลงชื่ออะไร LIAN อะไรสักอย่างจะไปนะไปยากับเราหนึ่งนะคะผิวเนียนมาก
ลงไปถึงนิ้วเลยนะคะม้วนผมแล้วนะจ๊ะก่อนจะพร้อมผมก็ต้องม้วนผมก่อนเพราะว่าเวลาที่เขาก้าวอ่ะม้วนผมอ่ะผมมันจะแบบกล้าวอยู่ถ้าผมตรงมันจะไม่อยู่นะจ๊ะม้วนแน่นมากแน่นเสร็จแอบลุ้นนะทรงผมเราจะเป็นทรงไหนอ่ะนี่แอบลุ้นนะ มาแล้วมาเออมันเป็นทรงพร้อมมงลงนี่นะวิเรียบเลยอ่ะดูดิผมจริงล้วนๆนะจ๊ะไม่มีผมปลอมนะจ๊ะพี่เขาเสกให้มาแบบครั้งแรกเลยนะคะทรงผมแบบนี้กล้าวใช่ไหมกล้าสูงต่อไปนะคะจะได้นอนละใช่ค่ะเรามาดูกันนะคะมาดูกันฝากหน้าสวยๆกับอาจารย์ออมพี่ออมแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ก็คือเป็นชุดแรกที่จะเดินนะคะก็คือเป็นชุดไทยที่เป็นสีทองแบบนี้นะคะแล้วจะบอกเลยนะทุกคนเครื่องประดับเพชรแท้นะจ๊ะอยู่บนตัวฉันนี่คือหลายล้านนะจ๊ะเพชรแท้สีเขียวนี่คือมรกตล้อมเพชรนะคะทั้งต่างหูทั้งสร้อยแหวนกำไลนะตอนนี้ก็คือออกไปไหนไม่ได้แล้วจ้ะต้องอยู่ในนี้เท่านั้นเพราะเพชรแท้อยู่ในตัวฉันดูดีสวยมากครั้งแรกที่ใส่มรกตเลยนะสวยมากเลยดูดิความเล่นแสงสวยมากอันนี้นะคะเบื้องหลังนะคะเบื้องหลังอาหารของอาหารว่างอาหารว่างนะคะน่าคิดค่ะใช่ไหมนำตัวกันหน่อยค่ะใครเป็นใครเข้ามาสวัสดีค่ะแฟนต้าค่ะอริยาแสนสิริวงศ์นางสาวไทยอุบลราชธานีค่ะอุ๊ยตำแหน่งนะเอาลืมบอกท็อป10นางสาวไทยแล้วก็ได้อีก4รางวัลนะคะเนี่ยคนแรกผ่านไปอ่ะคนที่2สวัสดีค่ะบิ๊มกมลวรรณสงสารนะคะมิสแกรนด์อำนาจเจริญ2022ค่ะว้าวตำแหน่งไม่ธรรมดาละสวัสดีค่ะทุกคนแป้งโกรธนะคะกิติยาพลานนท์ค่ะมิสแกรนด์ศรีสะเกษ2022ค่ะแล้วก็มิสแกรนด์หมอลำไรซิ่งสตาร์2022เหมือนกันค่ะคนต่อไปสวัสดีค่ะฟ้ารุ่งนภาบุรีนะคะมิสแกรนด์ยะลา2023ค่ะแล้วก็ท็อป7ไรซิ่งยังก่อนแล้วก็ท็อป7มิสแกรนด์ไรซิ่งสตาร์2023ค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะนติพลอยนะคะไม่มีตำแหน่งอะไรเลยไม่มีตำแหน่งอะไรเป็นแค่บตบกท่านหนึ่งนะคะวันนี้ก็คือดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานนะคะกับน้องๆทุกคนตื่นเต้นมากจริงๆทุกคนสวยมากแล้วเดินสวยมากๆได้เดินคนแรกด้วยคนแรกด้วยเปิดไปเลยสิคะเปิดไปเลยค่ะณเวลานี้นะคะเหลืออีกไม่กี่นาทีละเราก็จะได้เริ่มกันแล้วนะคะสู้ๆนะคะทุกคนThank you.
ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านมาร่วมเป็นเกียรติในงานวันนี้ทุกท่านก็จะอยู่ในใจพวกเราเสมอค่ะและดิฉันน่ะยินแรงบันไดดีใจจากลูกตอนนั้นกำลังก่อสร้างบ้านนะคะใกล้จะเสร็จแล้วแต่ก็เกิดอุบัติเหตุนะคะตกลงมาสลบไปฟื้นอยู่โรงพยาบาลในชีวิตไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยมีครั้งเนี้ยในชีวิตที่เข้าโรงพยาบาลแล้วนอนอยู่ตั้ง10วันแล้วออกมาอ่านเจอลูกโพสต์อยู่คำหนึ่งว่าบ้านหลังนี้ลูกสร้างมาเพื่อแม่กับพ่อถ้าเกิดไม่มีแม่อยู่แล้วบ้านหลังนี้ก็ไม่มีความหมายที่ฉันได้อ่านแล้วก็น้ำตาไหลแล้วก็บอกตัวเองว่าคุณอรดีคุณจะตายไม่ได้นะคุณจะเป็นอะไรไม่ได้คุณต้องอยู่คุณต้องสู้แล้วก็มีแรงบันดาลใจที่จะต้องทำให้บ้านหลังนี้สำเร็จเพื่อลูกเพื่อลูกออฟแล้วก็ลูกหลานๆทุกคนด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพระเจ้าและขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะสามารถขับได้ถึง300 กิโลเมตรต่อแรงแข็งคัน
แบตเตอรี่นะครับคุณ8ปีถึงแสนต่อตัวโอ้แล้วคันหนึ่งเนี่ยชาร์จนานไหมคะก็ถ้าเกิดมันมีชาร์จสองแบบนะถ้าเกิดชาร์จแบบพอชาร์จหรือชาร์จตามสถานีชาร์จเนี่ยก็ใช้เวลา4ชั่วโมงเสร็จแล้วนะคะก็เปลี่ยนชุดแล้วด้วยนะผ่านไปด้วยดีไหมไม่รู้นะมียังไม่เห็นตัวเองเลยนะต้องถามทีมงานเป็นยังไงดีอยู่ก็เสร็จแล้วเปลี่ยนชุดแล้วเปลี่ยนรองเท้าแล้วเอาเทปใสออกละไม่มีใครเห็นละแล้วเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินจะมีอะไรกินตรงนั้นเป็นบุฟเฟ่ต์ขอย้ำอีกทีภาพนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ใช้ตัวแสดงแทน